บายทุกคนคอนเสิร์ตคืนนี้ป่ะอะไรนะคอนเสิร์ตเจมป่ะ20-21เมษายนสวอลแล้วอุ้ยมันสวอลจากวันที่เปิดมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เจมป์จะไม่รับงานเลยก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าอยากเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าจริงๆเป็นครั้งแรกที่เราจัดคอนเสิร์ตแบบ full scale แล้ว2วันที่เป็นแบบว่ามีหลายๆอย่างมากที่มันใหม่ขึ้นแล้วก็เล่นอัลบั้มของเราเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมมีหลายอย่างที่ผมต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเก็บทุกๆอย่างไว้เพื่อวันโชว์วันเดียวใช่เตรียมกดดันมากหลายคนอยากดูมากคือต้องแบบว่าหาบัตรกันแบบแม้มันจะสวอลเลยจริงๆผมไม่กดดันขนาดนั้นเพราะว่าจริงเราทําสิ่งนี้เพราะเราชอบมันเราอยากให้มันเป็นสิ่งที่เวลาเค้าเข้ามาแล้วเค้าเอนจอยกับมันอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจะกดดันตัวเองมากแต่ว่าสิ่งที่ทําให้กดดันก็คือได้เป็นฝั่งทีมมากกว่าจะมีการทํางานที่แบบเราต้องเร่งเวลาตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องกดดันนิดนึงอะไรในช่วงเราเริ่มทําไลน์อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมเองผมรู้สึกว่าไม่ได้กดดันอะไรณวันนี้ความพร้อมมันมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วความพร้อมตอนนี้ประมาณแบบ 70% ใช่อีก30คืออีก30คือเดี๋ยวมันจะเพิ่มพูนไปตามเวลาจนไปถึงครับผมมีอะไรเซอร์ไพรส์มาว่าหลายคนอยากเห็นเราเต้นบ้างมีครับผมจะเป็นเราจะเซิร์ฟหมอลำดีไทยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้คือพูดแล้วหรือว่าพูดเล่นพูดเล่นจริงๆมันจะมีพาร์ทที่เซอร์ไพรส์แน่นอนคือเกสก็แน่นอนเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแล้วก็เกส2วันไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เซอร์ไพรส์ในแน่นอนใน2วันเกสคิดว่าการเดินทางเราจะมาถึงวันที่มันประสบความสำเร็จหรือไม่คิดเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้คือจริงๆการที่คอนเสิร์ตโซเอาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมก็เกินความคาดหวังไว้มากตั้งแต่วันแรกแล้วแหละวันแรกโซเอาแล้วมันเปิดวัน2แล้วมันโซเอาก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าโหตื่นตันมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมีคนที่รอมาร้องเพลงกับเราเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ไม่รู้ทำไงแค่อยากทำให้ดีในคอนเสิร์ตครับเมื่อไหร่คุณมองว่าถ้าจัดใหญ่อยู่ในปัตมันก็จะสำเร็จเหมือนกันโอ้ก็ถ้าขอบคุณสักวันหนึ่งก็เดี๋ยวเจอกันครับผมครับผมสักวันเจอกันที่สตูผมนี่แหละสตูหลบที่มันมีความเป็นไปได้มากเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่าราชมังคุณคือความโอ้มันก็ยิ่งใหญ่มากถ้ามีโอกาสในชีวิตหนึ่งของอาร์ติสต์ทุกคนแหละมันก็ฝันที่อยากจะเล่นในเวทีที่ใหญ่ๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ทำไปเรื่อยๆครับผมว่ามันก็รอดูว่ามันจะมีวันนั้นไหมแต่ว่าก็ตอนนี้เอาคอนเซ็ปต์ของเราก่อนเพราะว่าจะทำให้ดีพี่ถามอยากให้สปอยคนที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วเราอยากให้เตรียมตัวยังไงบ้างกับคอนเสิร์ตไปดูเรากำบัตรให้แน่นๆเดี๋ยวหายเดี๋ยวแม่เอาไปแต่ว่ามีชื่อไว้แล้วไม่ต้องห่วงแต่ว่าจริงๆหนึ่งเลยก็คืออยากเตือนก่อนเพราะว่าคนหลอกขายบัตรเยอะมากใครหลอกขายบัตรนะขอให้ไม่ได้มีคอนเสิร์ตเลยตลอดชีวิตนะแล้วก็อย่างนึงก็คือคนที่ถือบัตรไว้ก็เตรียมตัวร้องเพลงในอัลบั้มเพราะว่ามีทุกเพลงเตรียมตัวสําหรับความโชว์ที่เป็นเต็มรูปแบบจริงแล้วก็เตรียมตัวสําหรับเกสที่แบบคาดไม่ถึงว่าจะเป็นใครแล้วก็อลังการแค่ไหนในการที่เราร้องกับเกสด้วยกันทําไมถึงเลือกเกส2วันนี้เหมือนกันเพราะว่าผมอยากให้ experience ของแต่ละโชว์มันไม่เหมือนกันแล้วก็อยากให้มันแตกต่างกันในแต่ละวันด้วยแล้วก็เขาจะได้ไม่รู้ว่าอะไรจะมาต่อจากนั้นในตอนนี้นั่งดูโชว์อยู่สําหรับคนที่ซื้อบัตรไปแล้วมันไม่ยากหรอกเพราะว่าหลายคนก็อยากร่วมงานกับเราอยากให้กับเราแล้วเรารู้ที่เลือกเองจริงๆเป็นอย่างโชว์ที่แล้วยังมีมิลลี่กับโจอี้อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นคนที่ผมชื่นชอบผลงานนั่นแหละแล้วก็ตัวผมเองก็มีคนที่ผมชื่นชอบผลงานเยอะแต่ว่าในพาร์ทโชว์ผมมองว่าเขาจะมาเสริมอะไรในพาร์ทโชว์มากกว่าแน่นอนว่าคน2วันเนี่ยเสริมภาพที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นทั้งคู่ในแบบคนละแบบเลยใช่ก็คือกำบัตรไว้แน่นๆกำบัตรไว้แน่นๆครับผมยาวไปทิ้งถังขยะละกำไว้แน่นๆนะกำว่าอะไรอย่างงี้ครับผมเรื่องนึงเจเกลเขาให้เราเป็น number 1ผู้ชายยกมาทั้งวังก็ไม่สนใจโอ้ตายแล้วก็คือเห็นแล้วเห็นแล้วโหใจบางแล้วต้องทำหน้าอย่างเงี้ยมันแบบคือดูคลิปนั้นแล้วรู้สึกว่าอยากไปเล่นด้วยเลยรู้สึกว่าน้องๆก็แบบรู้สึกได้เป็นหนึ่งในแบบพี่ที่รู้สึกว่า capable ในการเล่นด้วยของน้องเกลรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้ามีโอกาสก็คงอยากจะไปแบบเล่นกับน้องอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าโหเห็นหน้านั้นแล้วไม่ไหวจริงๆมันซึ้งคิวซะเหลือเกินครับผมมันเป็นยังไงกับปากน้องก็แบบแล้วก็แบบ
คือเราเห็นคลิปแรกแล้วแหละคลิปแรกมันเป็นคลิปของที่เป็นที่มาใช่ๆที่บอกว่าแบบพี่เจฟอยู่ไหนอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้น้องแบบมีน้องคิดถึงน้องคิดถึงอะไรเงี้ยก็เลยมาเจออีกช็อตนึงคือแบบไม่ไหวเลยใจบางครับผมถ้าถูกใครโดนใครตกทั้งคู่ครับผมก็อย่างพี่ชมก็บอกว่าเราชนะพีพีโดยที่ว่าเขาดูเอ็มพีไม่พี่ไม่ต้องพูดชื่อพีพีดีกว่าพีพีไม่ได้อยู่ในสมการนี้ตั้งแต่แรกแล้วแสดงว่าพีพีไปต่อท้ายแล้วเพราะว่าคุณชายขึ้นมาคุณชายก็ยังไม่ได้ต่อท้ายด้วยพีพีไม่อยู่ในแถวทำไมเขาเปิดเอ็มพีให้ดูนะแต่แค่น้องเมื่อหลุดน้องไม่รู้จักพีพีพี่ทำไมอ่ะเขาเปิดเอ็มพีแล้วแม่ชมเดือดเลือดเอางี้เราเลิกพูดเรื่องพีพีไปเลยเพราะว่าพีพีเนี่ยแพ้ไปแล้วไม่ต้องเริ่มอะไรยังไม่ได้เริ่มเลยไม่ต้องเริ่มพีพีแพ้ไปแล้วพีพีจบแค่นี้นะพีพีไม่มีการแบบไฟซ้ำต่อว่าพีพีรู้สึกยังไงอะไรไม่มีแล้วนะหรือทุกวันที่เราเป็นผู้ชนะอยู่แล้วเรามีแนะนำพีพีไหมถ้าจะต้องเข้าทางเกลียวเพราะเกลียวตกต้องผมว่าถึงจุดนี้แล้วมันไม่มีอะไรคำแนะนำไหนจะช่วยพีพีได้แล้วพีพีแค่ต้องทำใจดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆแล้วพักผ่อนเพียงพอหรอให้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูผมอยากเห็นว่าพีพีขึ้นไปเป็นแขกรับเชิญนะไม่มีครับผมแต่ไม่ชมให้พีพีไปร้องเขียวเป็นตับแก่แล้วนะพักผ่อนให้ซ้อมเพลงนี้ผมว่าต่อให้น้องน้องพีพีเนี่ยเขาร้องจนคอแตกมันก็อาจจะขอโทษนะพีพีนะโอเคตัดเรื่องไม่เหลือใยเลยอ่ะครับผมอะไรอยากคุยพรอะไรเฮ้ยทุกคนเห็นผมตีกันงี้ผมคุยกันอยู่นะครับผมไม่ต้องตัวนะพี่เจมคือได้แบบคุยพรสิงโตมั้ยหรือว่าคุยพรน้องเกลมั้ยอ๋อจริงๆยังไม่ได้มีโอกาสไปเพราะไม่รู้จะพูดกับน้องเกลช่องทางไหนอะไรเงี้ยน้องเกลก็ยังเล่น IG ไม่เป็นอ่ะเนาะครับผมก็จริงๆจริงๆอยากให้น้องเติบโตมาเป็นแบบจริงๆเชื่อว่าน้องจะเติบโตมาเป็นคนที่ดีคนนึงแล้วก็ควอลิตี้คนนึงแล้วก็จริงอยากให้น้องได้เติบโตมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักโดยที่ไม่ต้องถูกกดดันจากอะไรหรือว่าอินฟลูเอนซ์อะไรที่มันมีอยู่ในปัจจุบันอะไรเงี้ยก็แบบว่าเชื่อว่าน้องจะเติบโตมาดีมากจริงอยากชวนน้องไปดูคอนเสิร์ตหรือจะซื้อของขวัญให้น้องนะน้องอาจจะอายุอาจจะไม่เหมาะคือจะกลัวจะเสี่ยงอาจจะให้น้องแบบว่าดูผ่านไลฟ์แล้วกันซื้อของขวัญให้มั้ยจริงไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่าจริงผมว่าจริงน้องน่าจะมีครบหมดแล้วนะผมคิดว่าน้องน่าจะมีครบหมดแล้วอะไรเงี้ยถ้าจริงแต่ถ้ามีโอกาสก็แค่อยากจะไปเล่นด้วยกับน้องเฉยไปสามแซ่บอีกรอบผมเพิ่งไปมานะพี่ก็นี่ไงก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตไปซ้อมแล้วไปสามแซ่บอ๋อก็คือเป็นเกสคอนเสิร์ตก็คือเป็นเกลขึ้นมาร้องงูเขียวเซอร์ไพรส์เลยนะตับทุกแกหรือจะร้องให้พี่ฟังเลยผมยังร้องไม่ได้แต่ผมก็ไปฝึกก่อนตอนนี้ให้พีฝึกไปก่อนไปแต่ว่าร้องไปก็เท่านั้นร้องไปก็เท่านั้นใช่แต่งเพลงให้น้องเหรอผมแบบ arrangement ดีกว่า baby shark เวอร์ชันเจฟซาเตอร์งูเขียวกินตับตัวแกเวอร์ชันเจฟซาเตอร์ก็ได้ครับผมเสนอตัวเอาเวอร์ชันพีพีเหมือนเดิมครับผมสุดท้ายมีอะไรฝากถึงพีพีมั้ยสนามนี้พีพีไม่ต้องมาแล้วผมว่าพีพีน่าจะรู้แล้วตอนนี้ถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่อยากจะบอกพีพีว่าเฮ้ยเป็นกำลังใจให้ก็ยังหวังดีเสมอแต่ไม่ใช่เรื่องนี้เรารู้ว่าเราแพ้เราก็นั่งกินน้ําเฉยๆพอนะครับผมก็ขอให้พีพีมีวันที่ดีนะครับผมพีพีก็ไหนครับอ๋อไม่ได้ขิงเลยนะก็ปกตินะฮะพูดเรียบก็พูดเรียบพูดเฉยๆอะไรเงี้ยพูดแค่พูดความจริงอ่ะพี่มันไม่ได้ขิงอะไรหรอกโอเคขอบคุณครับสงสารพีพีละครับโอเคขอบคุณครับพี่เกิดครับ